พี่พี่ครับจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถใช้มือถือของเราอะแต่จ่ายชำระเงินได้แทนบัตรโยโยข่ขาครับทำยังไงไปดูกันพี่พี่คงจะรู้จักบัตรโยโยข่ขาหรือว่าบัตรอีซี่การ์ดกันอย่างดีแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเป็นบัตรที่ทําให้ชีวิตเราอะสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะแตะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจะขึ้นรถเมย์จะขึ้นรถไฟก็ทําให้เราสะดวกสบายไปหมดเลยครับ ซึ่งโดยปกติครับเวลาที่เราจะใช้บัตรโยโย่ขาตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมาก่อนหลังจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปถึงจะเอาบัตรอะครับไปแตชะชําระหรือว่าจ่ายค่าบริการต่างๆได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมานําเสนอครับแอบกระซิบว่าต้องเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการเพิ่มบัตรอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงง่ายๆ วิธีการสมัครเพื่อขอมีบัตรโยโยข่ขาในมือถือ Samsung ของเราครับผมขั้นแรกก็เข้าไปที่แอป Samsung w a l ล็ตตัวนี้ครับจากนั้นแตะที่แท All หรือว่าแถบทั้งหมดนะครับมาที่หัวข้อทานสิทธิ์หรือว่าการขนส่งจากนั้นแตะที่สัญ,ญลักษณ์บัตรโยโยข่ขาแล้วก็แตะเลือกบัตรธรรมดาในหน้านี้ครับจะมีข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขให,ให้เรากดยอมรับจากนั้นก็กดถัดไปครับ จากนั้นก็รอระบบสร้างบัตรใหม่ให้เราครับเมื่อสร้างบัตรใหม่เสร็จแล้วเราสามารถเติมเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับหรือว่าตู้เติมเงินตามสถานีรถไฟต่างๆก็มีเหมือนบัตรโยโย่ขาทุกประการเลยครับผมส่วนใครมีบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับซัมซุงเปย์ครับก็สามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ทันทีเลยสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับเวลาที่เราชําระครับก็สามารถแตะจ่ายโดยใช้ด้านหลังเครื่องสัมผัสกับแท่นชําระครับ โดยที่แท่นชำระจะมีสัญลักษณ์ Easy Card ตามร้านค้าทั่วไปได้เลยครับโดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์แต่อย่างใดอืแต่ว่าเราต้องเปิดฟังก์ชัน NFC ไว้ด้วยนะครับโดยเราสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือครับและดูประวัติการใช้ใจ่ายของเราได้จากรายการด้านล่างนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับพี่ๆคนไหนมีคำถามครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับ